ข้ามนี่ไงข้ามถนนกูข้ามถนนในฮานอยแล้วข้ามถนนในฮานอยแล้วข้ามถนนในฮานอยแล้วข้ามหยุดข้ามหยุดไอ้สัสมันตกอย่างนี้โสนามบินหน่อยใบนะฮะฮานอยบินจากกรุงเทพก็2ชั่วโมงเจสตาร์แอร์ไลน์แล้วเข้าเมืองกันมันเคยเป็นเหนือกับใต้ไงก็คือเป็นประเทศเวียดนามเหนือประเทศเวียดนามใต้ไซง่อนคือมือของเวียดนามใต้เวียดนามเหนือมาตีแล้วก็รวมเป็นประเทศเดียวแล้วก็ปกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์เราอยู่ประเทศคอมมิวนิสต์พอโฮจิมินห์ไปตีเอาไซง่อนมาได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโฮจิมินห์ซิตี้แต่คนก็ยังแต่คนอ่ะเวียดนามใต้ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเรียกกันว่าไซง่อนอยู่นะตอนนี้ก็ออกจากสนามบินมาแล้วก็กำลังเข้าเมืองไปเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วก็เดินเที่ยวกันนิดหน่อยคือเอาตรงๆนะแบบได้ยินเสียงแตรแล้วแบบคือมันต้องหันไปมันตกใจอ่ะคือไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติพยายามจะปรับสภาพอยู่เนี่ยนี่ไงเนี่ยเห็นป่ะเราจะได้เริ่มเห็นวัฒนธรรมการขับรถของเวียดนามแล้วเนี่ยเนี่ยปี๊ดปี๊ดแค่ตรงนี้กูไม่กล้าข้ามคนมารับเรานี่ก็แบบเป็นคนญี่ปุ่นนะก็เป็นคนญี่ปุ่นที่แบบขับรถในฮานอยอ่ะปรับสภาพได้ไงวะคนญี่ปุ่นนี่แบบคือขับรถคนละขั้วกันเลยนะเว้ยแล้วแบบมาขับรถในฮานอยอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยแหละความเฟี้ยวมันอยู่ตรงวงเวียนนี่แหละโอ้โหนี่ข้ามถนนกูเห็นแล้วดูไว้จะได้จำดูไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ข้ามถึงโรงแรมแล้วเช็คอินแล้วแต่เราจะเดินออกไปเที่ยวฝนตกหนักต้องมานั่งกินเบียร์กันก่อนกินเบียร์รอฝนหยุดก็เฮียพูดอะไรนะถูกมากเลยไม่รู้เฮียอะไร Say something to Thailand นี่สบายฝนก็เบาลงแล้วไปเดินดูเดินอะไรหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปปาร์ตี้กันตอนนี้ก็อยู่วงเวียนโมฮุนเกียมนะแลนด์มาร์คของฮานอยเลยไอ้เหี้ยฝนหยุดไปแล้วแม่งฝนจะตกมาอีกสะพานพุทธไม่ใช่เดินไปนี่ก็มาคอตลาดไม่ใช่ทีมงานพามาเลี้ยงข้าวทานเวียดนามปาร์ตี้กันดื่มเบียร์ยับกินแล้วเหมือนกันแต่กันเต็มบอกเลยฮานอยคืนนี้ยาวพรุ่งนี้เล่น Say something to Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับ Get high motherfucker It's 420 now yeah, somewhere yeah คือเริ่มจะชินกับเสียงแตรที่นี่แล้วนะอยู่ไปอยู่มาวันนึงนี่เริ่มจะชินกับเสียงแตรแล้วนี่ขนาดวันเสาร์เนี่ยวุ่นวายของควรมาหาบ้านมีแดดข้าวเช้าร้อนพอสมควรเลยนะเดี๋ยวนั่งกินกันที่โต๊ะเล็กๆป้ายราคาติดชัดเจนฮะไม่มีโกงแน่นอนต้องระวังหน่อยถ้าเกิดร้านไหนที่มันไม่มีป้ายราคาเนี่ยโดนหลอกได้แน่นอนจะไม่มีเงินทอนให้หิวไหมหิวมากสัสๆอ่ะไม่หิวไม่อยากกินโอ้โหถือว่าเจ๋งเลยมาเดินเที่ยวที่วงเวียนวงวนเกียมเมื่อคืนมาตอนคืนฝนตกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาตอนกลางวันเนี่ยดีสุดวิวสวยผู้หญิงสวยด้วยจำทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเล่นดนตรีไม่ดูละดูมันเปื่อยมันตาย
ือภาพที่เราแม่งเห็นในสื่อแบบสื่อข้างนอกอะฮานอยเนี่ยพอเรามาเจอจริงๆแม่งคิดเป็นอีกอย่างเลยนะฮานอยแม่งโตแบบก้าวกระโดดมากคล้ายๆเมืองไทยเลยนะเพียงแต่ว่ามันระบบสาธารณูปโภคระบบการจราจรอะไรอาจจะไม่ดีเท่าเมืองไทยนะคือไม่สนใจหมวกอะไรสนใจอย่างอื่นเป็นสุสานโฮจิมินห์ที่ฝังศพท่านประธานโฮจิมินห์แต่ว่าไอ้ศพเนี้ยคือเข้าไปข้างในห้ามถ่ายรูปแต่ว่าคือลุงโฮเนี่ยจะไม่อยู่ที่นี่เดือนหนึ่งเดือน2เดือนต่อปีเพราะต้องเอาศพไปแช่ฟอร์มาลีนที่มอสโกปวดคอชิบหายเมื่อคืนปวดเลยตึงเลยเนี่ยอะไรมั้งออกกำลังกายปวดเลยล่ะเป็นคนตกหมอนปวดคอเว้ยไม่ได้บริหารคอไม่เห็นปวดเลยไม่มีอะไรถึงปวดวะไม่มีแล้วแต่ไม่หนักเลยผมนี่หนักนี่จะหนักกว่าเดิมคนอื่นเขายังมีผมกันไงโยกครับโยกไม่หยุดโยกเลย